ารึกความเป็นไทยลายดอกไม้สี่แฉกหรือที่เรียกกันว่าลายประจำยามที่เห็นกันบ่อยๆในงานศิลปะไทยนั้นมีผู้รู้สันนิษฐานว่ามีที่มาจากลูกจันทร์ที่ผ่าเอาเนื้อข้างในออกแล้วเหลือเพียงเปลือกนอกรูปทรงทั่วไปจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตะแคงคล้ายดอกไม้มีเกสรอยู่ตรงกลางมีกลีบมนแหลมคล้ายกลีบบัวล้อมรอบอยู่สี่กลีบส่วนที่มาของชื่อประจำยามนั้นเพราะในสมัยก่อนลายประจำยามมักใช้ประดับอยู่ตามเสาขอบประตูหน้าต่างของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นโบสถ์วิหารปราสาทพระเจดีย์และพระธาตุเพื่อใช้เป็นยามรักษาการป้องกันสถานที่เหล่านั้นจากโจรผู้ร้ายซึ่งอาจจะมีการลงคาถาอาคมไว้ด้วยและนี่คือจารึกความเป็นไทย